สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับพบกันทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับกับผมสุพนันท์ ลิศมนตรีและท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวี MBT ทูเอชดีกดช่อง2นะฮะแล้วก็ทางด้านของเพจ Facebook Live ของเราตอนนี้ขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจข่าวจริงประเทศไทยเนี่ยเข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้โดยเฉพาะประเด็นที่เราหยิบยกกันมาพูดคุยวันนี้อาจารย์หนุ่มๆอย่างเราอาจจะสนใจเป็นพิเศษฮะเรื่องของยานพาหนะหนุ่มผมไม่หนุ่มหนุ่มๆแต่จริงยุคนี้สาวๆหลายคนก็สนใจเรื่องของรถยนต์เรื่องของยานยนต์ต่างๆยนต์กรรมสมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างภาคการท่องเที่ยวภาคบริการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆแต่ภาคการส่งออกของไทยภาคการเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจออกมาเปิดเผยว่าดูยังคงมีแนวโน้มที่สดใสบางบริษัทที่ผลิตเนี่ยก็บอกโอ้ได้โบนัสกันใช้ย่อยเลยทีเดียวนะในช่วงที่เศรษฐกิจอื่นซบเซาแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆและเทรนด์ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องใช่แต่แน่นอนฮะเราจะมาใช้โมเดลธุรกิจแบบเดิมอุตสาหกรรมแบบเดิมในระยะยาวคงไม่ได้เนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเราใช้น้ำมันจากฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นเบนซินซึ่งสิ่งเหล่านี้นับวันยิ่งเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหมดไปจากโลกเพราะนั้นเราต้องหารถยนต์หรือว่ายานยนต์ที่ใช้พลังงานอื่นๆเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้น EV เองการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยกำลังกระโดดเข้ามาสู่เทรนด์นี้ฮะเป็นประเทศไทยวันนี้จะหยิบยกมันเกิดจากสภาพแวดล้อมของโลกยุคใหม่นะครับอย่างที่พี่จักรได้เรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยมันเกิดจากสภาพเรียกว่าเกิดจากคือมันไม่ได้เพิ่งเกิดจากเรื่องของการประชุมคอป26ที่กลาสโกประเทศอังกฤษเนี่ยมันเกิดมาหลายปีแล้วเนี่ยแต่มันมีการพัฒนามีวิวัฒนาการที่สร้างในเรื่องของพลังงานทดแทนในเรื่องของชีวภาพในเรื่องของสภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยแล้วก็เกิดในเรื่องอุตสาหกรรมซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่ค่อนข้างมันไม่ได้เกิดในปีนี้มันเกิดตั้งแต่กลางปีของปี2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้สนทนากันเนี่ยก็คือในเรื่องของพยายามสร้างความรองรับอุตสาหกรรมในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลก็ดีพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะค่อยๆลดบทบาทลงไปรถยนต์ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอย่างประเทศจีนก็ดีประเทศอินเดียก็ดีประเทศญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้แล้วก็หลากหลายประเทศเนี่ยแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดีแม้กระทั่งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก็ดีเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานรถยนต์เนี่ยไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในไปสู่พลังงานไฟฟ้าองค์การพลังงานที่เรียกว่าพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IEA เนี่ยเขาตั้งเป้าอย่างนี้นะครับอีก8ปีข้างหน้าปีนี้เราปี2565 2573อีก8ปีข้างหน้านะฮะ8ปีข้างหน้าเขาทำไงรู้ไหมฮะเขาจะใช้ยอดขายรถยนต์เนี่ยไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนเนี่ยนะฮะเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะสร้างเนี่ยนะฮะให้มีมากถึงร้อยละ40หรือ 40% เนี่ยนะฮะของการขายทั้งหมดเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับประเทศอินเดียอินเดียเหมือนกันนะครับเขาจะสร้างตลาดใหม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยให้ตามติดมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งเป้าเหมือนกันอีก8ปีเหมือนกันเมื่อกับจีนเมื่อกับอินเดียปี73เหมือนกันปี73เหมือนกันคือแสดงว่าจากการประชุมคอป26เนี่ยมันเป็นพันธกิจมันเป็นสนธิสัญญาที่จะต้องทำให้เรียกว่าพลังงานทดแทนเนี่ยนะเลิกใช้สักทีเถอะไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยมันก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพื่อลดสภาวะโลกร้อนและปลูกต้นไม้ให้มากยิ่งขึ้นใช่แต่พอพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าการที่มันจะเข้ามาทดแทนรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่เดิมเนี่ยผมว่ามันมีด้วยกัน2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของรถที่ต้องมีมากพอในตลาดเพราะนึกถึงว่าการจะซื้อรถสักคันนึงนะมันก็ต้องคิดเอ๊ะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าศูนย์บริการที่ไหนเกิดรถอุบัติเหตุขึ้นมาเอ๊ะแล้วมันจะมีศูนย์ซ่อมหรือเปล่าถูกต้องรวมทั้งเอ๊ะพอขับไปแล้วเกิดน้ำมันหมดระหว่างทางอาจารย์ถูก
ผมเข้าปั๊มตอนนี้ไม่ได้นะมันจะไปเสียบปลั๊กได้ที่ไหนใช่เกิดผมไปอยากไปเที่ยวบ้านอาจารย์ที่โคราชอย่างเงี้ยอ้าวเกิดน้ำมันหมดที่สระบุรีผมต้องเข็นไปถึงบ้านอาจารย์เรื่องใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์อันนี้ปัญหามันยังไงรู้ไหมฮะก็คือว่าในเรื่องของที่จะหาปลั๊กเนี่ยถามว่าวันนี้มีไหมมันก็มีปลั๊กนะฮะมีปลั๊กที่สามารถจะเสียบได้แต่จำนวนสถานีที่จะใช้ปลั๊กเสียบรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังมีมากไม่พอมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ถามว่าภายในเมืองไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามปั๊มปตท.ก็ดีซึ่งปั๊มปตท.เนี่ยเป็นปั๊มที่บุกเบิกนะฮะแล้วก็จะมีชาร์จเลยทำสถานีชาร์จเลยนะฮะมีปั๊มแล้วแล้วก็จะเริ่มขยายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูในบ้านของเราเนี่ย รัฐบาลนี่มีส่วนวางแผนว่าปี2573เหมือนกันจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเทศจีนเองเนี่ย บุกมากเลยในปีนี้จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยสูงถึงประมาณร้อยละ30หรือ 30% เนี่ยปริมาณทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณผมว่าน่าจะประมาณ 2.5 ล้านหรือ 2.6 ล้านคันเนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับและก็บอกว่ามีแผนภายใน2583นะพี่แจ็คนะไม่น่าเชื่อนะก็อีกประมาณทั้งหมด10ก็บวก10ก็เป็น18ปี16 18 16ถึง17 18ปีเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากกว่ารถยนต์แบบต่อไปเนี่ยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็จะค่อยๆลดหายจากไปละเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดเลยนะก็จะไม่มีเรียกว่าสภาวะโลกร้อนก็จะหายไปสถานีบริการน้ำมันจะหันไปสู่ธุรกิจที่ใช้บริษัทที่เป็นบริการแท่นรถไฟฟ้าแทนมากยิ่งขึ้นแบบชาร์จใช่ไหมอาจารย์ใช่ชาร์จครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะส่งเสริมการลงทุนทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด HEV รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กไฮบริด PHEV และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะพี่แจ็คผมเชื่อว่าในอนาคตไม่เกิน2ปีข้างหน้ามันจะเป็นปลั๊กเหมือนเสียบโทรศัพท์มือถือเครื่องโกนหนวดฟึบเสียบเข้าไปในบ้านแล้วรถยนต์ก็จะสามารถวิ่งได้ประมาณตั้งแต่200กิโลเมตร300กิโลเมตรถึง500กิโลเมตรพี่แจ็คจะไปเยี่ยมผมที่บ้านเขาใหญ่เวลาผมเกษียณแล้วเนี่ยนะไปทำรายการที่บ้านผมได้เลยที่เขาใหญ่โอ้เดี๋ยวคนทีมขึ้นรถไฟฟ้าไปเลยไปรถบัสรถไฟฟ้าได้เลยแต่ต้องรอสถานีชาร์จให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคือตอนนี้หลายเพื่อนผมหลายคนที่ใช้รถประเภทนี้ฮะเขาก็บอกว่าเวลาชาร์จทีนึงยังมีข้อจำกัดอาจจะชาร์จนานนิดนึงปกติเราเติมน้ำมันเข้าปั๊มอย่างเก่งก็3นาทีถึง5นาทีถูกต้องแต่ถ้าเกิดชาร์จณปัจจุบันเนี่ยกว่าจะเต็มมันจะใช้เวลาประมาณ10กว่านาที15นาทีผมเชื่อว่าค่ายรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีวัฒนาการพัฒนาการเนี่ยให้เติมได้ประมาณสูงสุดเนี่ย1ชั่วโมงแป๊บเดียวเสร็จเลยซึ่งตอนนี้สิ่งที่เข้ามาเชื่อมระหว่างรอยต่อระหว่างรถแบบสันดาปแบบเติมกับรถไฟฟ้าแบบ 100% ก็คือรถที่เป็นไฮบริดก็คือใช้ได้ทั้ง2ระบบนะเราก็จะเริ่มเห็นมีบทบาทกันมากขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดไปดูกำลังการผลิตยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกเราผลิตเนี่ยอย่างปี64เนี่ยผลิตปีนึงล้านกว่าคันนะอาจารย์ใช้ในประเทศก็ซะเยอะนะแล้วก็เราส่งออกไปเนี่ยปีนึงประมาณ 100,000 คันด้วยกันนะแล้วก็เรียกว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องมันเลยทำให้อุตสาหกรรมตรงนี้มีความน่าสนใจในประเทศไทยแต่ยังไงก็ตามเราต้องถามผู้รู้ดีกว่าเพราะเราไม่ใช่ผู้ผลิตครับ เราไม่ได้อยู่ในสมาคมนี้ใช่เพราะฉะนั้นคำถามสำคัญคือเอ๊ะแล้วท้ายที่สุดการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านไปได้จริงหรือเปล่าราบลื่นพอไหมค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่เขาตั้งอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยหลายอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องจักรต่างๆที่เอามาใช้อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านตรงนี้จะสมูทมากน้อยแค่ไหนแล้วอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้เนี่ยช่วงนี้พักกันก่อนคุยเดี๋ยวครับครับIt looks kind of like a beautiful ethereal fog has settled over the city of Bangkok. In actuality, it's PM2.5, tiny particulate matter, which causes respiratory difficulties. This is largely due to human activities, such as driving cars, using charcoal for cooking, and industrial combustion for starters. We can help reduce this problem. In
one simple way. Stop using cars and turn to public transportation when you can. Or else, turn to vehicles that don't burn oil. This one change in our lifestyles will help to improve the air quality for all of us. We'll keep you updated on the story. Stay tuned. You're watching Newsline. Welcome to Thailand Today program. NBT World, a vision of Thailand. กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับช่วงนี้ทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากคุณกฤษดาอุตโมทนะครับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVET นะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณกฤษดาครับครับสวัสดี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 ครับสักครู่คุยกับอาจารย์ชยาเกริ่นไปพอหอมปากหอมคอฮะรู้สึกว่าอยากขับรถไฟฟ้าแล้วฮะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของรถ EV หรือรถไฟฟ้าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในอดีตว่ารถยนต์ในบ้านเราเนี่ยเราเป็นฐานการผลิตนะครับรถยนต์เนี่ยที่เป็นระบบสันดาปภายในเนี่ยมาเนิ่นนานมากนะครับแล้วก็มี product champion มาหลายยุคเลยตั้งแต่รถกระบะวันตันพิกอัพทรัคมาถึงอีโคคาร์นะครับพีคๆเนี่ยเราเคยผลิตรถยนต์เนี่ยสูงสุดก็คือเกิน2ล้านคันนะครับประมาณช่วงปี2018แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันก็ลดลงมานะครับในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยนะฮะปี2020เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านแสนคันนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยรอตัวเลขที่ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยจะประกาศออกมาออฟฟิเชียลแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะทะลุเป้า 1.6 ล้านคันเมื่อปีที่แล้วนะครับทีนี้จากจำนวนเนี่ยถามว่าเราผลิตเราขายให้ใครบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าเราลองประมวลภาพทั้งหมดแล้วผลิตเองในเมืองไทยในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเรามีส่งออกไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจริงๆก็เกิน 50% นิดหน่อยที่เราส่งออกไปต่างประเทศนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพูดถึงระบบที่เป็นรถยนต์ระบบสันดาปภายในนะครับที่เราส่งออกไปนะครับครึ่งหนึ่งทีนี้พอเรามองไปในตลาดโลกเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะหลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเป็น ICE อะไรนะฮะICE stopนะครับก็คือว่าเลิกใช้ระบบสันดาปแล้วนะครับในหลายประเทศมันจะเป็นทางยุโรปก็ดีนะครับนอร์เวย์น่าจะเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะครับ2025เนี่ยจะเริ่มใช้ระบบที่เป็นระบบน้ำมันแล้วจะเป็นไฟฟ้าล้วนเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าไอ้ตัวตลาดที่เราเอ็กซ์พอร์ตไป 50% เนี่ยอนาคตมันต้องลดลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขยับปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอตลาดที่มาร์เก็ตมันเริ่มดีคลายเหมือนลูกค้าที่เคยซื้อของเราเขาเริ่มไม่ใช้สินค้าประเภทนี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทันเทรนด์หรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพหลักที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยก็เลยต้องเอาประเด็นนี้เข้ามาหยิบยกมาคุยกันนะครับเพราะเราจะสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ให้ไปต่อได้ยังไงนะครับนะแล้วสำหรับปี65นะเรามองการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังไงบ้างในเมื่อลูกค้าเราเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีเป็นต่างชาติที่เข้ามาลงทุนก็ดีเขาลงทุนเครื่องจักรขนาดใหญ่แล้วมันลงทุนบนแพทเทิร์นบนชิ้นส่วนบนเทคโนโลยีแบบสันดาปภายในการจะเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนมันคือคอสมันคือต้นทุนที่เขาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันฮะใช่ครับใช่ครับคือเทรนด์ในการเปลี่ยนนะครับถ้าเรามองในตลาดโลกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าหลายสำนักเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ forecast ว่าแล้วช่วงที่เป็นจุดตัด
นะครับระหว่างการใช้รถยนต์ที่เป็นระบบสนับภายในเนี่ยครับกับไฟฟ้าเนี่ยมันจะตัดกันครึ่งๆเนี่ยประมาณช่วงไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นรถในกลุ่ม passenger car เนี่ยถ้าเรามองยอดขายทั่วโลกเนี่ยนะครับกับรถยนต์ทั้งหมดมันจะมีอยู่แค่ประมาณ 4% นะครับถือว่าน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็น EV bus เป็น EV motorcycle พวกนี้จะเกิน 30% นะครับค่อนข้างสูงนะครับมันแชร์จะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้จุดตัดที่เป็นระบบที่เป็น passenger car ทั่วไปเนี่ยเขาก็มองว่าจุดตัด 50% เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณปี2035ครับหมายความว่าระหว่างนี้เนี่ยถึงปี2035เนี่ยทั่วโลกจะมีการขายรถยนต์ที่เป็นระบบน้ำมันอยู่ครับ plug-in hybrid ก็มี battery electric vehicle เนี่ยก็มีนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวรถที่เป็นระบบสันดาปภายในเนี่ยมันจะเริ่มอิ่มตัวแล้วก็ค่อยลดลงครับโดนทดแทนโดยรถที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นครับนั้นจุดตัดเนี่ยก็ forecast อยู่ที่ประมาณปี2035 2035ก็คือ2578โดยประมาณก็เท่านั้นนะครับเอาตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะ achieve เป้านะครับในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ย2030ก็คือประมาณ 50%2035ต้องการ 100% นะทีนี้ความต้องการของคนไทยยังใช้พลังงานสันดาปอยู่พูดง่ายๆก็ยังใช้พลังงานน้ำมันบ้างแก๊สโซฮอล95 91บ้างดีเซลบ้างแต่พอยิ่งรถขนส่งทั้งหลายก็ยังใช้พลังงานในเรื่องของน้ำมันดีเซลถ้าใช้น้ำมันพลังงานสันดาปเนี่ยมันก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนจะทำยังไงฮะเรียกว่าคนไทยสำนึกบ้างหรือยังฮะท่านถ้าจะมองในภาพรวมนะครั รบการตระหนักรู้หรือ awareness ของเรื่อง awareness. โลกร้อนเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ต้องเริ่ม educate กันไปนะครับคนต้องเข้าใจความหมายว่าไอ้โลกร้อนเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราในอนาคตเนี่ยยังไงบ้างนะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหยาวไกล2050อาจจะแบบโอ้โหลูกๆแล้วมั้งมาชีวิตผมนี่นะฮะ awareness มันก็น้อยลงไปนะครับทีนี้ถ้าเรามองกลับไปดูในตลาดที่เขาประสบความสำเร็จในการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นที่นอร์เวย์เงี้ยนะครับนอร์เวย์เนี่ยที่มันเกิดได้เนี่ยนะครับ awareness ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนนะครับให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้านะครับเช่นในเรื่องของการลดภาษีVAT ถ้าซื้อรถไฟฟ้าในนอร์เวย์เนี่ยครับไม่ต้องจ่ายแวตนะครับไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเลยไม่ต้องจ่ายมูลค่าเพิ่มหายไป 20% แล้วถ้าจะไปชาร์จนะครับตาม Public Charging Station ไม่เสียตังค์ถ้าจะขึ้นเรือนะเป็นเฟอร์รี่ข้ามเกาะนะครับไม่ต้องเสียค่าโทครับพวกนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่กระตุ้นให้คนเนี่ยรู้สึกว่าแล้วเมืองไทยเมืองไทยนี่เริ่มมีนโยบายอันนี้บ้างยังฮะในเรื่องของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยครับผมในสิ่งที่เราปูทางกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือการสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดนั่นก็คือว่าภาษีสรรพสามิตนะครับสำหรับรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ตาม CO2 นะครับยิ่งคาย CO2 เยอะก็เสียภาษีเยอะคายน้อยเสียน้อยนะก็มาแนวทางที่ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่ำสุดในพิกัดที่เป็นพวกรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดจะเสียประมาณ 8% ครับนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่มีอยู่ณอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้จะก้าวต่อไปให้ถึงตัวเป้าหมายนะครับที่ทาง National EV Board เนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะครับเขาก็ต้องไปคิดกันแล้วว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยจะใส่ incentive ยังไงให้มันดึงดูดใจมากขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยเราไปปี FTA นะครับระหว่างอาเซียนไชน่าเนี่ยทำให้การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากเมืองจีนมาที่ประเทศไทยเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้า 0% นะครับเพราะนั้นนำเข้าเนี่ยจากประเทศจีนถูกนะครับเพราะนั้นเกิดคำถามสำคัญแล้วว่าเอ๊ะถ้านำเข้าถูกเข้ามาได้แล้วเนี่ยจะมีโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราหรือเปล่าเขาจะมาผิดผลิตที่บ้านเราหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเอาโจทย์สองอันนี้มารวมกันว่าหนึ่งจะสร้างดีมานด์ได้ยังไงสองเมื่อมีดีมานด์แล้วเนี่ยจะทำให้อินเวสเตอร์เนี่ยมาลงทุนในบ้านเราต่อได้ยังไงนะครับก็เป็นโจทย์ที่ทาง National EV Board เนี่ยก็มาขบคิดกันนะครับแล้วก็ทำเป็นตัว incentive scheme ขึ้นมาซึ่งยังไม่ได้ผ่านครม.นะครับอันนี้รอทางครม.เห็นจอจะเข้าตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าเลยรออยู่หลุดมาหลายรอบนะครับหลุดมาหลายรอบก็หวังว่าจะเข้าได้ภายในน่าจะเป็นเดือนมกราคมก็กุมภาพันธ์นะครับเพื่อเคาะออกมาให้เรียบร้อยเพราะว่าในตัวโครงสร้างเนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถไปพูดในดีเทลได้นะครับแต่โดยหลักๆก็คือว่าจะมีการสนับสนุนนะครับให้เราสามารถนำเข้ารถไฟฟ้าเนี่ยจากต่างประเทศได้ราคาที่ถูกลงคือลด import duty ลงนะครับโดย commitment ก็คือว่าบริษัทผู้นำเข้าจะต้องมีสัญญาใจนะครับในการที่จะมาประกอบรถไฟฟ้ารุ่นนั้นๆเนี่ยในบ้านเราต่อไปเพราะนั้นไม่ใช่แค่นำเข้าแล้วจบกันต้องมาประกอบในบ้านเราด้วยนำเข้าชิ้นส่วนทีนี้ในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านมีส่วนในส่วนสมาคมเนี่ยผลักดันไปครับนอกเหนือจากที่เรียกว่าจะลดภาษีนำเข้าจากประเทศจีนนำเข้าจากประเทศอินเดียหรือรถยนต์นำเข้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถยนต์นำเข้าจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็ดีนำเข้าจากประเทศจีนก็ดีแล้วก็ปีนี้ก็ทราบว่าหัวจะมีรถยนต์หลากหลาย EV เนี่ยคนไทยก็เริ่มสนใจกันมากทีเดียวถามว่าสมาคมของท่านเนี่ยมีส่วนผลักดันยังไงฮะหนึ่ง
ลดภาษีรถยนต์ EV นำเข้ามาจากต่างประเทศและสำคัญที่สุดเลยเนี่ยให้มาผลิตในเมืองไทยเนี่ยมีส่วนผลักดันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับครับคือในคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับเราเองเนี่ยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในนั้นด้วยนะครับเราเข้าไปนั่งประชุมด้วยทีนี้ในคณะอนุกรรมการแบ่งเป็น4คณะอนุนะครับก็จะมีคณะอนุเนี่ยที่ดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็คณะอนุที่ดูในเรื่องของตัวอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็การผลิตแบตเตอรี่นะครับคณะที่3ดูในเรื่องของ impact ที่มีต่อ greenhouse gas แล้วก็ fuel stock ก็คือสต็อกน้ำมันนะครับส่วนคณะที่4เนี่ยดูในเรื่องของการสนับสนุนผู้ใช้นะครับเพราะนั้น EVAT เนี่ยไปอยู่ใน3คณะอนุนะครับรวมถึงคณะที่อยู่ในเรื่องของการสนับสนุนผู้ใช้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าในการประชุมของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยนะครับเราก็มีการประชุมกันหลายรอบมากนะครับเพื่อตกผลึกความคิดระหว่าง OEM ทั้งหลายผู้ผลิตรถยนต์กับทางฝั่งของภาครัฐเพื่อหาจุดลงตัวว่าทำยังไงเนี่ยเราจะถึงจะดึงดูดค่ายรถยนต์เข้ามาประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราได้นะครับทีนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยครับที่แรกเราวอรี่ว่าบริษัทจีนเนี่ยนะครับนำเข้าได้เป็น 0% อยู่แล้วเขาก็เอาเข้าทั้งคันง่ายกว่าเข้าทั้งคันได้ก็ง่ายกว่าเหตุผลอะไรจะต้องมาผลิตในบ้านเราด้วยก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะทาง BOI ก็เปิด incentive scheme เพิ่มให้คือเขาจีนปิดไปแล้วปิดตั้งแต่ตอนปี2018นะครับทุกบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกค่ายที่เป็น OEM เนี่ยก็ submit application ไปเพื่อขอประกอบรถไฟฟ้าแต่พอปิดสกีมไปปุ๊บเนี่ยเรามีบริษัท Great Wall Motor นะครับเข้ามาเทคโอเวอร์โรงงาน GM ไปนะครับเขาก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเขาขอมาประกอบรถยนต์ไม่จะเป็น ICE แล้วก็ไฟฟ้าในบ้านเราได้ไหม BOI ก็เปิดขยาย privilege ตัวนี้ให้กับ Great Wall ด้วยซึ่งเป็นบริษัทจีนบริษัท Great Wall Great Wall Motor นอกเหนือมาจาก MG ครับผมนะครับซึ่งเป็นจีนทั้งคู่นะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยมีแผนในการที่จะประกอบไฟฟ้าในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่นำเข้าทั้งคันไม่ถูกกว่าเหรอครับทีนี้ในมุมมองของ OEM เนี่ยครับplan strategy หรือว่ากลยุทธ์ในการลงทุนนะครับโรงงานในที่ต่างทั่วโลกเนี่ยเป็นเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปผมมีทำงานที่บริษัท BMW กรุ๊ปประเทศไทยด้วยเนี่ยครับเราก็มีโรงงานทั้งหมด31แห่งใน15ประเทศทั่วโลกนะครับช่วงโควิดโรงงานที่อเมริกาปิดนะเราใช้ plan ที่เมืองไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปเมืองจีนได้นี่คือทาง strategy นะครับเพราะนั้นนโยบายภาษีเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเดียวที่ตอบโจทย์ในการตั้งโรงงานนะครับแต่ทาง strategy เนี่ย synergy ระหว่างทาง network เนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับว่าวางตรงไหนเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้นะครับและอย่างปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ฮะในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเองถือว่าเป็น1ท็อปปิกเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการลดโลกร้อนเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวต่างๆยานยนต์ไฟฟ้าเองถือว่าเป็น1ท็อปปิกที่น่าจะหยิบยกมาพูดคุยกันมั้ยฮะครับผมคิดว่าเวทีของ APEC เนี่ยครับสำคัญนะฮะเราเองเราก็คอมแพร์ตัวเราเองกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดเวลานะครับว่านโยบายของเราเป็นยังไงเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราดูนโยบายของมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ aggressive เวียดนามด้วยเวียดนามด้วยเวียดนามนี่มี National EV ของตัวเองเป็น VinFast เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรถที่เรียกว่าเป็นโลโก้ดีไซน์นะฮะคือใช้ Pininfarina เนี่ยบริษัทดีไซน์ชั้นนำเนี่ยมาออกแบบรถเลยนะครับให้รูปทรงเนี่ยเตะตาตลาดที่เป็น global นะครับแล้วก็ใช้ copyright ซื้อ patent มาจากหลายบริษัทนะครับมาผลิต component นะครับอันนี้คือเวียดนามส่วนของมาเลเซียเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนนโยบายนะครับเพื่อสนับสนุนให้เกิดดีมานด์ของ EV ในประเทศโดยลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% ในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาษีสรรพสามิตลดให้เป็น 0% เหมือนกันนะครับเพื่อให้รถคนทั่วไปสามารถที่จะซื้อรถไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกลงนะครับถ้าไปเทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ชัดเจนในเชิงของการวางนโยบายว่าต้องการจะตั้งเป้าภายในปี2040เนี่ยจะเป็น free emission แหละจะเป็นไฟฟ้าล้วน 100% นั่นหมายความว่าเวลาที่เราซื้อรถที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็น Certificate of Entitlement COE ก่อนราคาเป็นล้านเลยนะฮะในการจะมี license ตัวนี้ที่จะก่อนซื้อรถตัวนี้เราจะซื้อได้ปีสุดท้ายคือปี2030นะครับหลังจากนั้นมันจะมีอายุอีก10ปีสำหรับรถยนต์น้ำมันก็คือจบ2040จบ2040ปุ๊บถ้าจะต่อคุณต่อได้เฉพาะไฟฟ้าเพราะนั้นชัดเจนเลยว่าเขาไทม์ไลน์เขาปูไว้ปุ๊บเนี่ยมันปูทางเพื่อเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่สิงคโปร์ไม่ได้เป็นฐานผลิตนะก็เป็นนำเข้าอย่างเดียวทีนี้คนไทยเนี่ยมีความนิยมมากขนาดไหนปัจจุบันเนี่ยในปี2565เนี่ยคิดว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คนไทยจะซื้อรถ EV เนี่ยคือคนไทยเนี่ยเท่าที่ผมได้คุงได้คุยด้วยปัจจุบันเนี่ยสนใจมากในรถของในเรื่องของ electric vehicle หรือที่เรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่าสนใจมากแต่ปัญหามันมีอย่างนี้ฮะท่านนายกสมาคมปัญหาคือไงรู้ไหมปัญหาที่จะเสียบปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยมันหาได้ยากมากๆเลยเนี่ยคือเรียกว่าเอาละเราดีใจละมันเอามาทั้งคันได้ละแล้วเรามาประกอบในเมืองไทยได้ละฟังจากท่านเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่เนี่ยครับมาหาความรู้จากท่านนี่แหละนะฮะ
คำถามคือว่าเราจะหาที่เสียบปลั๊กได้ที่ไหนสถานีบริการเสียบปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยผมก็เห็นแล้วที่หน้าจตุจักรก็เห็นตามพื้นที่ตามห้างสินค้าเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะจ๊ะใช่ทีเนี้ยมันจะพอมีสถานีบริการเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอย่างไรในอนาคตข้างหน้าเอื้อในการที่จะเปลี่ยนผ่านใช่ได้ครับอย่างนี้ครับผมว่าเราต้องดูในความสัมพันธ์ก่อนระหว่างจำนวนของ population รถยนต์ที่เป็นไฟฟ้านะครับกับจำนวนของ public charging station ครับว่ามันต้องทำ ratio ใช่ไหมratio มันเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นในยุโรปนะครับ ideally เนี่ยเขาอยากจะเห็นประมาณสัก1สถานีนะครับต่อ10 EV นะครับคือรถยนต์ EV 10คันจะมี1สถานีชาร์จ1อันแล้วก็ระยะทางด้วยครับนะทีนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับถามว่าในจำนวนที่เป็นการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับสะสมมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 11,000 คันนะครับที่เป็นทั้ง4ล้อ3ล้อตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์นะครับรวมทั้งหมดทีนี้ถ้าแบ่งแยกออกมาตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับรวมอยู่แล้วเนี่ยก็คือประมาณ 4,000 กว่าคันนะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อนะครับทีนี้กลับมาดูในด้านของอินฟราสตรักเจอร์ใช่นะครับเรามีจำนวนหัวจ่ายนะครับถ้านับหัวจ่าย1ตู้เนี่ยมี2ข้างนับเป็น2หัวใช่นะครับมีประมาณ 2,100 หัวจ่ายทั่วประเทศใน695โลเคชั่นนะครับ695โลเคชั่นทั่วประเทศมั้ยฮะทั่วประเทศฮะทุกภาคเลยทุกภาคเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพทีนี้ความต่างเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะคือไอ้ความแตกต่างระหว่างชาร์จิ่งสเตชันกับปั๊มน้ำมันในปั๊มน้ำมันจะมีป้ายใหญ่โตเลยชาร์จิ่งสเตชันจะกระจุกตัวอยู่มันเล็กมันเล็กๆต่างๆเล็กๆแทบจะมองไม่เห็นเลยเราไม่เห็นเราจะเจอมันในมือถือเรากดเข้าไปในแอปพลิเคชันของ PA ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเราไปต่างจังหวัดก็เลือกเลยว่าถ้าผมจะเดินทางไปที่เขาใหญ่ผมต้องการจะแวะชาร์จที่นี่ผมจะเจอได้ที่ไหนผมก็เลือกเลยกดในแมปเพื่อแผนชีวิตก่อนเพราะนั้นการใช้ชีวิตกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต่างกับรถยนต์น้ำมันแล้วที่เราไม่ต้องคิดเยอะรถไฟฟ้าเนี่ยเราต้องแพลนก่อนต้องแพลนต้องแพลนก่อนว่ารถผมขับได้เรนจ์เนี่ยเท่าไหร่แล้วผมจะต้องไปเติมไฟฟ้าเนี่ยที่ไหนนะครับถ้าจะไปทางไกลแต่ใช้ในเมืองนี่มีปัญหาเพราะว่ากลับไปชาร์จที่บ้านได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในเชิงนี้แต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะ manage เวลาของเราได้ดีขึ้นนะครับเช่นถ้าเรารู้ว่าวันนี้ผมจะไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะผมก็ดูแล้วมีชาร์จิ่งสเตชันที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็ลงไปเสียบที่จอดปุ๊บเสร็จแล้วขึ้นไปช้อปปิ้งแล้วก็ดูจากมือถือได้ตอนนี้ชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับถึงเวลาก็ค่อยลงมามูฟรถนะครับเพราะนั้นเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนไปจากการใช้ระบบที่เป็นน้ำมันแล้วปัญหามันยังมีอย่างนี้ฮะคือรถมันยังไฮบริดอยู่ใช้ไฟฟ้าเสร็จพอไฟฟ้ามันหมดปุ๊บมันก็ยังใช้พลังงานสันดาปก็คือใช้น้ำมันได้แต่ที่สมมติถ้ารถเป็นแบบเป็นรถใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ 100% เลยเนี่ยผมก็คุยกับพี่แจ็คอย่างพี่แจ็คอยากไปหาผมที่บ้านที่เขาใหญ่เงี้ย100ประมาณสักเกือบ200กิโลเมตรเงี้ยพลังงานไฟฟ้ามันใช้ได้100กิโลเมตรอย่างเงี้ยพลังงานไฟฟ้ามันหมดเงี้ยต้องเข็นรถไปหาผมเงี้ยจะต้องทำยังไงอย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็ผมเรียนปีที่แล้วเนี่ยเราทำทริปนักข่าวนะครับกลับจากกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับแล้วก็แพลนว่าเราจะไปหยุดชาร์จเนี่ยที่สถานีไหนเชื่อไหมครับว่าระหว่างกรุงเทพไปที่เขาใหญ่เนี่ยมีสถานีให้เลือกเนี่ยประมาณ 4-5 สถานีต่างพรีเวเดอร์เลยเลือกเอาเลยว่าอยากจะไปกินกาแฟที่ปั๊มไหนมีทั้งบางจากนะครับของปตท. PA นะครับแล้วก็มีของเอล็กซ่าไบอีแกตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีนะครับของ EA ก็มีนะครับเพราะนั้นเลือกได้เลยว่าอยากจะไปจุดที่เรียกว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเจอเลยบอกได้เลยหาได้หาเจอเลยแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าอยากจะเรียนตรงๆก็คือว่าในบางรูทเช่นเราก็มีทางบางท่านนะครับคุณอู๋สปินนายเนี่ยขับปอร์ชไทยคานจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ก็บอกสถานีตรงภาคใต้เนี่ยครับไปเงียบเหงามากใช้อยู่คนเดียวทั้งทางไม่มีคนมาร่วมใช้ด้วยเลยบอกสบายมากเพราะว่ายังไม่มีคนใช้เอาละสมมติรถเก๋งละเรามีใช้แล้วไอ้รถขนส่งรถที่ขนส่งมวลชนทั้งหลายเนี่ยมันมีรถไฟฟ้าบ้างไหมท่านตอนนี้เรามีที่เปิดตัวไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วก็คือของ EA นะครับที่เป็นรถร่วมของทาง EA เนี่ยครับเป็นรถเมล์ไฟฟ้าครับผมนะครับซึ่ง EA ก็ลอนช์ขึ้นมาซึ่งผมว่าอันนี้เป็นอินิเชียทีฟที่ดีนะครับทีนี้ไอ้ความง่ายนิดหนึ่งนะครับของรถที่เป็นรถบัสอะไรพวกนี้ก็คือมันเป็นฟิกซ์รูทเราจะมีการวิ่งที่เป็นลูปที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องไปแวะที่ไหนบ้างเส้นทางมันเฉพาะทางอยู่แล้วเพราะนั้นเขาแพลนได้เลยว่าวันนี้เนี่ยรถสายนี้นะจะต้องวิ่งกี่กิโลมันจะต้องมาหยุดชาร์จที่สถานีตรงนี้ในช่วงเท่าไหร่เหมือนเข้าอู่พอดีปุ๊บก็เสียบไปเลยแพลนง่ายกว่าถึงรอบก็สามารถขับวนต่อใช่ครับแบบเดียวกันเพราะนั้น EA ก็ทำอีกอันนึงก็คือเรือไฟฟ้านะครับบนแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าท่านลองไปนั่งเรือไฟฟ้าเนี่ยนะครับผม
การันตีได้เลยว่าเราจะไม่กลับไปนั่งเรือที่มีควันเหม็นๆอยู่ด้านหลังอีกต่อไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะผมเคยนั่งฮะเคยนั่งฮะของคุณสมโพธิ์อ่ะนะฮะผมเคยนั่งแล้วไอเรือเนี่ยไม่มีควันไม่มีควันแล้วเงียบมากเงียบมากเลยทีนี้ถามท่านอย่างนี้นะฮะว่าไอความร่วมมือของ3ฝ่ายเนี่ยคือสมาคมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกับสอวชเนี่ยมีการร่วมมือกันทำยังไงบ้างในขณะนี้ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามีความร่วมมือกันมาโดยตลอดเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้ครับคือของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยครับเราก็จริงๆจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับแล้วก็หลายปีแล้วนะฮะปัจจุบันนี้เรามีเรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่เกือบ300สมาชิกแล้วนะครับก็ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในภาคการศึกษานะครับก็มารวมตัวกันนะครับทีนี้หลักๆที่เราทำมาโดยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้คือในเรื่องของการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็มีการจัดสัมมนาทุกปีนี่ครับเราเรียกว่า IEB Techเชิญเอ็กซ์เพิร์ตจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาจัดนะฮะให้ความรู้ในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ในปีนี้เนี่ยทางสมาคมเราก็คุยกันบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรที่มันเป็นการต่อยอดในอนาคตในเรื่องของเป้านะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเพราะเชื่อว่าโดยภาพรวมเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรกับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันนะครับเราก็เลยบอกว่าทั้งนั้นทำเป็น electric motorcycle conversion contest ดีกว่าก็คือการผันเปลี่ยนนะครับจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์ไซค์คันเดิมนี่แหละนะแต่เราทำเป็นการแข่งขันขึ้นมานะครับทีแรกเราก็คิดว่าประกาศออกไปก็คงจะมีทีมจากอาชีวศึกษาสมัครสัก10-20ทีมเป็นสเกลเล็กๆปรากฏประกาศออกไปมี100กว่าทีมเข้ามากลายเป็นสเกลระดับชาติไปแล้วนะฮะเราก็บอกโอ้อันนี้มันเกินตัวที่สมาคมจะทำได้เองแล้วนะครับเราก็เลยไปจับเข่าคุยกับทางคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้คุยกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สอวชซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยก็สนับสนุนเรานะครับบอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะเราควรจะมาต่อยอดนะครับ practical training พวกนี้นะครับให้กับคนที่จะเป็นในอนาคตเนี่ยก็เป็นช่างนะครับที่มีฝีมือในเรื่องของการเรียกว่าออกแบบแล้วก็ผลิตนะฮะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เกิดความร่วมมือนี้ขึ้นมานะครับเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการเทรนนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเริ่มต้นนะฮะที่จะปูทางไปด้วยกันนะครับเราเองเราก็ออฟเฟอร์ไปทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาด้วยครับบอกว่าในสมาคมเนี่ยเรามีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์ชาร์จิ่งสเตชันแล้วก็พาร์ทคอมโพเนนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายก็ควรจะให้มีการฝึกงานนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเราก็เฟื่อกับทางกรมอาชีวศึกษาด้วยครับและตลาดแรงงานในไทยนะมีสกิลพอที่จะป้อนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตมากน้อยแค่ไหนผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามองในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าในศูนย์บริการทั่วไปเนี่ยนะครับที่เรามีช่างนะครับช่างก็ต้องมีการสอบตั้งแต่ช่างเทคนิคนะครับมาเป็น advanced นะครับแล้วก็เป็น technician level 1 2 3เป็น engineer จนเป็น service engineer นะครับทีนี้ในเลเวลที่มันต้องสอบขึ้นไปเนี่ยเราจะมีเลเวลหนึ่งที่เราเรียกเป็น high voltage technician ก็คือเป็นช่างที่สามารถทำงานกับระบบที่เป็นระบบไฟฟ้าแรงดันสูงได้นะครับซึ่งก็มีความรู้เนี่ยพอสมควรกว่าจะสอบขึ้นไปได้ในทั้งประเทศเนี่ยกว่าจะสอบขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นแบ็คกราวด์นี่สำคัญมากแต่นี้เราก็ต้องไปปูทางใหม่ว่าตั้งแต่สมัยที่นักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเป็นปวช.ปวส.เนี่ยควรจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อเขาครับในองค์ความรู้เรื่องอิเล็กทริกมากขึ้นเรื่องไฟฟ้าเหมือนปูทางตั้งแต่ปวช.ปวส.เลยใช่เพราะนั้นหลักสูตรอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับจากที่เป็นเรื่องของกลไกก็เป็นเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อไปต่อยอดในอนาคตได้เร็วขึ้นทีนี้สำหรับคนไทยเนี่ยมีความพร้อมมากขนาดไหนในการที่จะสร้างศักยภาพมีความพร้อมด้านมากขนาดไหนในการสร้างบุคลากรทางด้านนี้ครับถ้าเรียนตรงนะผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงของการต้องปรับตัวต้องปรับตัวนะครับให้รวดเร็วเพราะว่าอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนเร็วมากใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือ value chain ของแบตเตอรี่ที่เป็นระบบของลิเธียมไอออนเนี่ยจะมีมูลค่าที่สูงมากถูกนะครับเพราะฉะนั้นในเน็ตเวิร์กของการผลิตเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจะย่ำอยู่กับการผลิตที่เป็นระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในต่อไปได้นะครับในภาษาที่เราใช้ mechanical engineering ใช่เพราะนั้นในภาษาที่เราใช้ใน EV บอยคือว่า we don't want to be the last man standing in ICE ไม่อยากเป็นคนสุดท้ายในโลกนะครับที่คงใช้ ICE อยู่เพราะเราจะสูญเสียตัวความร่วมมือเข้าไปในตัวไอ้ตัว value chain ตัวนี้มหาศาลมากๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องขยับเร็วนะครับต้องเทรนเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราคงจะต้องพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับกับนักศึกษาให้มากขึ้นพวกแมนนวลทั้งหมดมันเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าหรือเปล่าเนี่ยแมนนวลสำคัญมากนะครับ
ราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลเนี่ยเรื่อง Big Data เนี่ยก็สำคัญมากๆแล้วความรู้ที่ท่านพูดเนี่ยนอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรื่อง Mechanical มันก็ยังสำคัญอยู่แต่ทักษะทางด้าน English เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่ถามท่านอีก 2-3 คำถามสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างเข้าสู่การใช้ไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลาอีกกี่ปีฮะที่จะให้คนไทยเนี่ยเรียกว่าตระหนักใช้ความรู้เพราะว่าระบบขนส่งเนี่ยยังมีการประท้วงกันอยู่ราคาห้ามเกิน28บาท25บาทกันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็จะทำยังไงเนี่ยให้บริษัทสมาคมขนส่งเรามีรถขนส่งนะพี่แจ็คนะเกือบ3ล้านคันนะฮะนี่ใช้ขนส่งเนี่ยรถส่วนมากเป็นดีเซลด้วยดีเซลทั้งหมดเนี่ยจะทำยังไงฮะให้เขาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยใช่ครับก็มองในสองต้องขอโทษท่านด้วยนะที่ทำให้ท่านตอบยากมากเลยจริงๆแล้วผมอยากจะตอบในเชิงของตัวเป้าหมายก่อนครับครับก็คือว่าทาง EV Board เนี่ยก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับว่า2025 2030 2035ครับผมอยากจะเห็นเป้าของการใช้และก็การผลิตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป้าตรงนี้เราเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นการใช้เนี่ยเราอยากจะเห็นการใช้2025เนี่ยก็คือประมาณ 30% ของการจดทะเบียนในบ้านเราเป็นไฟฟ้าก็คือประมาณปีละ 200,000 กว่าคันใช่ครับ2030ต้องการจะเห็น 50% 2035ต้องการจะเห็น 100% อันนี้คือ passenger car นะครับส่วนการผลิตก็ลดลงมานิดหน่อย2035ภายในการผลิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50% หมายความว่าเราคาดการณ์ว่าเรายังคงมีการผลิตรถยนต์น้ำมันเพื่อส่งออกแล้วก็ไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศนะครับทีนี้จากเป้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรามองการใช้ของรถไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยครับเราเห็นการเติบโตมาเรื่อยๆนะครับในทุกปีมีการมันเติบโตอยู่แล้วแต่มันค่อยๆแต่มันค่อยๆคือจากปี2019ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ2018 325นะครับกระโดดขึ้นมาเป็น 1,500 นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น 3,000 ปีที่แล้วจดทะเบียนประมาณ 5,700อันนี้คือทุกประเภทนะครับเพราะนั้นเห็นได้ว่ามันค่อนข้างโตดกระโดดแบบ9เป็นเรียกว่าดับเบิลขึ้นมา oh. นะครับในทุกๆปีแต่ว่าจาก 5,000 คันเรากำลังมองไปที่2025ต้องการประมาณ 200,000 กว่าคันแล้วนะเพราะนั้นตัวเลขมันสูงมาก จึงต้องการการซัพพอร์ตในเชิงของโครงสร้างนะครับทั้งอินฟราสตรักเจอร์ด้วยและกฎหมายและกฎหมายที่เอื้อเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องมาดูก็คือว่าเราจะเอื้อให้มีการติดตั้งพวกชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยในคอนโดมิเนียมนะครับให้คนเข้าถึงได้ง่ายยังไงบ้างนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเพราะถ้าเข้าถึงไม่ได้เนี่ยต่อให้มีเงินต่อให้อยากซื้อแต่ถ้าที่บ้านชาร์จไม่ได้จบละใช่ไหมครับก็ต้องไปด้วยกันครับแล้วแบบนี้การเปลี่ยนสู่ยานยนต์ไฟฟ้ามันจะไปเพิ่มภาระผู้บริโภคในอนาคตไหมฮะหลายคนก็มองว่าพอใช้รถไฟฟ้าต้นทุนค่า maintenance ต่างๆก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเดิมถ้าเกิดเราใช้รถเก่าๆพอเสียทีไปอูเจ๊กเม้งไปอูเฮียนู่นเฮียนี่เฮียนั่นเขาก็สามารถซ่อมเบื้องต้นให้เราได้ด้วยองค์ความรู้ในอดีตสำหรับผู้บริโภคก่อนนะครับผู้บริโภคเนี่ยอาจจะวิตกกังวลว่ามันจะมี maintenance cost สูงกว่าต่ำกว่าน้ำมันยังไงบ้างนะครับทั้งหมดทั้งปวงเราเรียกว่า totalownership cost นะครับคือมูลค่าของความเป็นเจ้าของตั้งแต่ตอนเราซื้อมาแล้วเรามีเทนเนนซ์ปีละเท่าไหร่เรามีค่าเดินทางต้องใช้ค่าพลังงานเท่าไหร่ราคาขายต่อเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี่คือ ownership cost ทีนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยครับทั้งโลกเหมือนกันก็คือว่า ownership cost ของ EV หรือว่า battery electric vehicle เนี่ยมันถูกกว่ารถยนต์น้ำมันแน่นอนนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเผื่อซื้อในราคาที่เท่ากันนะครับเซว่าอยู่ประมาณสัก 900,000 บาท 800,000 บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามีค่าพลังงานน้ำมันทุกวันนี้เนี่ยขึ้นตลอดเราเห็นข่าวนะครับพรุ่งนี้ขึ้นพรุ่งนี้พึ่งขึ้นมา 2-3 วันที่ผ่านมาอาทิตย์หน้าผมก็เชื่อว่าขึ้นอีกครับนะครับเห็นราคาน้ำมันตลาดโลกนี่ก็ขาไก่น้ำมันนี่ถ้าเราคอมเพลคร่าวๆนะครับบอกว่าเราใช้น้ำมันในการเดินทางนะครับเอาแบบถูกๆเป็นรถเล็กเลยนะครับกิโลเมตรนึงจะมีสักประมาณ2บาทกว่าๆโดย averageพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับชาร์จตอนออฟพีคคือตอนช่วงกลางคืนดึกๆนะฮะไฟไม่แพงมากที่บ้านต่อกิโลเมตรจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 สตางค์เทียบกับ2บาทนะฮะต่อกิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ลองคูณกันว่าในแต่ละปีเราเดินทางเท่าไหร่เราประหยัดเท่าไหร่อันนี้เรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเรื่องที่2ก็คือ maintenance cost นะครับ maintenance cost เนี่ยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกลงมากเพราะว่า moving part ในรถมันน้อยลงนะครับรถยนต์ทั่วไปมีอะไหล่นี่เพียบเลยเป็นหมื่นกว่าชิ้นรถยนต์ไฟฟ้ามีประมาณเป็นหลักพันชิ้นนะครับเพราะนั้น moving part ยิ่งน้อยโอกาสในการเข้าไปมีเทนก็ยิ่งน้อยลงเพราะนั้นน้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนสายพายไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันไม่มีแล้วไม่มีเลยถูกไหมใช่ใช่เพราะนั้นก็เปลี่ยนแค่จานเบรกผ้าเบรกตามปกตินะครับเพราะนั้นจากที่เราไปศูนย์เนี่ยปีหนึ่งสักประมาณครั้งสองครั้งกลายเป็นว่าอนาคตสองครั้งอาจจะเจอกันทีหนึ่ง
โมเดลจะเปลี่ยนไปเลยเรียกว่ามันทำให้กระบวนการมันสั้นลงมันสั้นลงทุกอย่างใช่ครับแล้วก็วอรี่ไปถึงไอ้ตัวการมูลค่าขายต่อใช่ไหมครับขายต่อคนวอรี่อะไรก็คือวอรี่ที่แบตเตอรี่ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาบอกว่าแพงไหมท่านเออทุกคนก็บอกโอ้โหลูกเป็นแสนนี่นั่นเด็ดใช่ไหมฮะลูกเป็นแสนเนี่ยนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตในอดีตในอดีตปัจจุบันเนี่ยฮะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองในเทรนด์นะครับอันนี้มองในต้นทุนก่อนของผู้ผลิตลิเธียมไอออนไพรส์เนี่ยเมื่อก่อนประมาณปี2010เนี่ยนะต่อกิโลวัตต์เนี่ยเป็นพันยูเอสดอลลาร์เลยตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือแค่ประมาณ100กว่ายูเอสดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์เพราะนั้นต้นทุนในการผลิตลิเธียมไอออนเนี่ยมันลดลงมันก็ลดลงมากเลยลดลงมากแล้วเขาก็เชื่อว่ามันจะน่าจะต่ำกว่า100ยูเอสดอลลาร์ภายในปีหน้านะครับหรือปี2ปีนี่แหละเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยแบตเตอรี่ก็ถูกลงเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกนะครับเปลี่ยนเฉพาะโมจูลเล็กๆข้างในเพราะนั้นถ้ามันราคาสมมติ 50,000 บาทแล้วมันอยู่5โมจูลก็โมจูลแล้วประมาณ 10,000 บาทเปลี่ยนเฉพาะโมจูลออกไปมันเรียกว่ามันผมเนี่ยนะมีคนบอกผมบอกอาจารย์อย่าไปใช้เลยรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มันแพงแต่ปัจจุบันนี้ราคามันถูกลงมากๆเลยท่านมองยังไงฮะอีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยท่านมองถึงความเจริญเติบโตและความต้องการของคนไทยและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรื่องสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทรนด์ในอนาคตเนี่ยท่านมองอนาคตยังไงฮะตรงนี้ครับผมคิดว่าเทรนด์ของอนาคตในเรื่องของ COP 26เนี่ยทุกคนก็มีภาพที่เท่ากันนะครับว่า2050เนี่ยทั้งโลกก็อยากจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันผลักดันนะครับทีนี้อนาคตของบ้านเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป้าหมายที่เรามองเอาไว้ในทาร์เก็ตที่ทาง National EV Board เซตไว้เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายที่ ambitious มากนะครับปีละ 200,000 กว่าคันภายในปี2025เนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายนะเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายเลยเพราะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆว่าจะต้องมีการเปลี่ยนมาใช้นะครับแม้แต่ในเราคุยกันว่าในฟีดของ government รถราชการเนี่ยครับควรจะต้องเปลี่ยนไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อมีการนำร่องในการใช้เพื่อมีการติดตั้งสถานีชาร์จิ่งสเตชันเพิ่มขึ้นนะครับรถที่เป็น public transportation เหมือนรถเมย์ก็ตามรถแท็กซี่ก็ตามนะฮะสากลแท็กซี่ผมเข้าใจว่าเริ่มมีการนะครับมีการจองรถไฟฟ้าสำหรับปีนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอินิชิเอทีฟพวกนี้มากขึ้นรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่เริ่มเห็นมากขึ้นด้วยบางจากก็ทำนะครับประหยัดต้นทุนก็ด้วยนะต้นทุนเขาด้วยแล้วเขาก็พรูฟว่าตกลงแล้วทั้งหมดเนี่ยต้นทุนก็ถูกกว่าใช้งานได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่เราสวอปเลยนะฮะเขายกแบตเตอรี่ออกทั้งอันเลยแล้วเปลี่ยนอันใหม่เข้าอ๋อใช่ของบางจากเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ผมคิดว่าเขาไม่ต้องรอการชาร์จเลยนะครับไปต่อได้เลยเพราะนั้นมันทำให้เกิด disruption ในวงของธุรกิจเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราตื่นตัวนะครับแล้วก็เราสามารถปรับอุตสาหกรรมแล้วปรับตัวธุรกิจของเราได้ทันเนี่ยเราก็อยู่ในไซเคิลนะครับที่มันมี value chain สูงครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยครับแต่วันนี้ก็ได้เห็นภาพนะสำหรับเรื่องของอนาคตยานยนต์ EV ในประเทศไทยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั่นคืออนาคตนั่นคืออนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เรารู้ไว้ก่อนเตรียมตัวก่อนแล้วก็ปรับตัวทันรับรองนะเราไม่ตกขบวนอย่างแน่นอนนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเรียนรู้แล้วถ้าเกิดท่านเองเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆนะไม่จะเป็นอู่รถยนต์ค่ายรถยนต์ต่างๆนะหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในส่วนวิศวกรรมปวช.ปวส.ที่เกี่ยวกับแบรนด์ยานยนต์พูดง่ายๆนะพี่แจ็คนะท่านนายกสมาคมนะมันมาแน่นอนมาแน่นอนยานยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้ววันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณกฤษดาอุตตโมทนะครับท่านนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้ามาคุยต่อกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับThailand Today explores thought-provoking topics and how they impact our country. From culture, to food, to business, to technology, we take a deep dive and peel back the layers to discover something new and examine the heart of the matter. Now broadcasting on online platforms with expert guests from around the world.And engaging hosts who enjoy meaningful conversation. Thailand Today is about sharing ideas. Join us. Expand your knowledge. Broaden your perspectives. Thailand Today on NBT World.Thai people have made it through the COVID-19 crisis because we all stayed home for the greater good to stop the spread. However, the global economy is on the decline. Thailand is no different.
All sectors need to work together to accelerate our recovery. The government sector will reduce taxes, lower interest rates, and promote the business sector. As for the people, we will have to adapt to the new normal. This means working from home, studying online, finding new means of income, and staying safe. It's only if we can all stay healthy that we'll have the power to move the nation and balance our economy once again. ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับวันนี้เราพาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ามาสร้างการรับรู้ความเข้าใจตามหน้าที่ของคณะอนุของเราเลยนะอาจารย์วันหนึ่งโลกมันเปลี่ยนแล้วแนวโน้มเทรนด์หลังจากนี้เราก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำมันไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะหมดโลก ถ้าใช้เครื่องยนต์สันดาปแบบนี้ไปเรื่อยๆควันไอเสียมลพิษต่างๆแล้วก็ลอยสู่ชั้นบรรยากาศทำลายสภาวะแวดล้อมของโลกและทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องใช้รถที่ใช้พลังงานรถไฟฟ้ามันมาแน่นอนพี่แจ๊คอย่างที่คุณกฤษดาได้บอกไว้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมาแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เราทำรายการนี้เราต้องการจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยและเปลี่ยนโฉมโลกด้วยแล้วถ้าเกิดเรามองว่าอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศคืออุตสาหกรรมในการผลิตยานยนต์ที่คอยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ดีในหลายประเทศหรือแม้แต่การใช้เองภายในประเทศก็ดีเนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนตัวเองให้ทันหรือว่าไม่เห็นทิศทางในอนาคตว่ามันเป็นยังไงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะถ้าเกิดเรายังยึดว่าเอ๊ะฉันลงทุนโอ้โหนี่ไปตั้งเยอะแล้วอยู่ดีๆฉันจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทำไมแล้วใครจะมาช่วยซัพพอร์ตในสิ่งที่ฉันลงทุนไปแต่ถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราจะเสียลูกค้ายุโรปก็ดีจีนก็ดีหรือว่าในต่างประเทศสิงคโปร์ในประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไม่ได้เป็นแหล่งผลิตอย่างเราเขาก็อาจจะแทนที่เขาจะซื้อของจากเราซื้อรถยนต์จากเราเขาก็ไปซื้อจากประเทศอื่นแทนแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นรถจากประเทศจีนก็มีเยอะมากเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งรถขออนุญาตเอ่ยนามรถ Mercedes-Benz ก็ดีรถเปอร์โยก็ดีรถจากประเทศจีนเยอะมากนะฮะรถประเทศจากญี่ปุ่นก็ใช้รถประเภทไฮบริดก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าครึ่งนึงใช้น้ำมันสันดาปและพลังงานแก๊สโซฮอลหรือเบนซินก็ใช้ครึ่งนึงทั้งนี้เราก็ต้องเรียกว่าพยายามอนุรักษ์เรื่องสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้แล้วก็ใช้พลังงานสันดาปเนี่ยให้ลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงเนี่ยเพื่อมันต้องการให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นผมว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะคนไทยทุกคนเนี่ยและคนทั้งโลกเนี่ยก็จะมาใช้ลดพลังงานไฟฟ้าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องพยายามไม่ให้โลกร้อนแล้วก็บำรุงรักษาต้นมงต้นไม้เนี่ยให้ดีที่สุดส่วนใครดูอยู่แล้วกังวลว่าแหมฉันก็รักโลกแหละแต่ต้นทุนในกระเป๋าตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีผมจะเป็นอีกหนึ่งเสียง สักครู่เนี่ยคุณกฤษดาฉายภาพเห็นแล้วว่าต้นทุนในอนาคตการใช้งานมันจะลดลงมากใช่แล้วก็สถานีบริการปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าขณะนี้มีในกรุงเทพเยอะมากแต่ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะสร้างสถานีที่เสียบไฟฟ้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเชื่อผมได้เลยพี่แจ๊คว่าในอนาคตก็จะเสียบปลั๊กอยู่กับที่บ้านได้อย่างแน่นอนแค่การเสียบปลั๊กชาร์จเนี่ยกับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็เป็นไฮบริดเนี่ยแค่นี้ก็ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงพลังงานคนอื่นเดือดร้อนกันน้ำมันขึ้นราคาผมก็ก็เดือดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะกับจำนวนที่เราเติมปริมาณก็ลดลงจากที่เราเคยใช้รถยนต์ที่แบบว่าเติมเบนซินตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาสนับสนุนเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันให้คนเองหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับเรียกว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยและชาวโลกทั้งหมดเลยครับวันนี้ก็หลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหมดเวลาของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วนะครับผมพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ